Good morning and welcome to a daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ We thank you for joining us and please do share this video with your loved ones. ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้มาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันกับเราและอย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วย You know we've been teaching the word of God for many years. เพราะหลายปีที่ผ่านมาเราเองก็ได้สอนถ้อยคำของพระเจ้าอยู่เสมอ And I wish that you could hear the stories that we hear. แล้วผมก็หวังว่าคุณเองจะได้ยินเรื่องราวอย่างที่เราเองก็ได้ยินแล้ว of how the word of God builds people's lives ว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นกำลังเสริมสร้างชีวิตของผู้คนให้มีความเข้มแข็ง and I'm telling you the word of God is truly powerful and beneficial และผมก็อยากจะบอกกับคุณว่าถ้อยคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีพลังมหาศาลแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเรา So I hope you're ready for today's word ผมก็หวังว่าคุณพร้อมสำหรับถ้อยคำสำหรับเช้าวันนี้แล้วนะครับ Isaiah 54:10 ในอิสยาห์บทที่54ข้อ10 For the mountains shall depart and the hills be removed but my kindness shall not depart from you nor shall my covenant of peace be removed says the Lord who has mercy on you เพราะภูเขาอาจจะพรากจากไปและเนินอาจจะคลอนแคลนแต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่พรากไปจากเจ้าและพันธสัญญาแห่งสันติภาพของเราจะไม่คลอนแคลนไปพระเจ้าผู้มีความสมเพชต่อเจ้าตรัสดังนี้You know, if you study the Word of God, you find that God speaks many times through symbols. ถ้าคุณศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าคุณจะเห็นว่าหลายครั้งมากเลยที่พระเจ้าได้พูดโดยการใช้สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย He uses natural things around us to paint a picture of truths on the inside of us. พระองค์ใช้สิ่งต่างๆในฝ่ายธรรมชาติเพื่อจะเป็นการวาดภาพให้เราเห็นถึงความจริงที่อยู่ในชีวิตของเรา He makes comparisons between the natural and the spiritual. และพระองค์ก็มีการเปรียบเทียบให้เราได้เห็นถึงความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณและสิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติ So that we can see his commitment towards us. เพื่อที่เราเองจะได้เห็นหัวใจที่ทุ่มเทของพระองค์ซึ่งมีกับเรา His love for us, his desire and will for our lives. ความรักความปรารถนาที่พระองค์ทรงมีให้กับชีวิตของเราAnd these symbolic languages are so powerful, so important for us. แล้วภาษาที่พระองค์พูดออกมาเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตของเราด้วย Because you know God created us, spirit, soul, and body. พระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมาให้มีทั้งวิญญาณจิตใจแล้วก็ร่างกาย And He knows how our mind works. และพระเจ้าก็รู้ว่าความคิดของเรามีวิธีการทำงานยังไง You would notice by now that we don't think in words, we think in pictures. ตอนนี้คุณก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าเวลาเราคิดอะไรเนี่ยเราไม่ได้คิดออกมาเป็นคำพูดเป็นตัวหนังสือนะเราคิดออกมาเป็นรูปภาพ You know when I say big dog เมื่อผมบอกว่าสุนัขตัวใหญ่ You see a big dog in your mind คุณก็จะเห็นสุนัขตัวใหญ่ในความคิด You don't see the spelling คุณไม่ได้เห็นมาเป็นตัวสะกด You know when I say a white dog เมื่อผมบอกว่าสุนัขสีขาว You know you see a picture of a white dog in your mind คุณก็จะนึกภาพของสุนัขสีขาวในความคิดของคุณ When I say big mountain เวลาผมบอกว่าภูเขาใหญ่มาก You know you see the picture of a big mountain in your head คุณก็จะนึกถึงภาพของภูเขาที่ใหญ่มากในความคิดของคุณ And so God designed our mind to think in pictures พระเจ้าก็ได้ออกแบบความคิดของเราเอาไว้ให้คิดเป็นรูปภาพ And so this imagination this pictures we see on the inside of us is very very powerful in our lives ภาพจินตนาการหรือว่าภาพต่างๆที่เราเห็นภายในใจของเราในความคิดของเราก็เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเราด้วยเหมือนกัน Did you know that we can use imaginations to live in victory คุณรู้ไหมว่าเราสามารถที่จะใช้ภาพจินตนาการทำให้เรามีชีวิตอย่างมีชัยชนะได้ We can use imaginations to seize or take hold of the plan of God for our lives เราสามารถจะใช้จินตนาการของเราในการที่จะยึดเอาแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราได้ You know many years ago Paul Yongicho he understood this from the word of God เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยพอยองกิโชเองเขาก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคำของพระเจ้าตรงนี้ And he used this to teach his people และเขาก็ใช้ความจริงตรงนี้ในการสอนผู้คนของเขา One time a man in his church was very sickand was hospitalized และมีครั้งนึงที่สมาชิกซึ่งเป็นผู้ชายคนนึงในคริสตจักรของเขาเนี่ยนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งอาการหนักมาก You know he was newly married แต่ตอนนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้เพิ่งจะแต่งงาน You know but he was sick and he was dying แล้วเขาก็ป่วยในที่สุดก็เกือบจะตายละ Paul Yongicho told him visited him in a hospital and told him Paul Yongicho ก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกกับเขา In your mind see yourself healed บอกว่าให้ลองนึกภาพตัวเองว่าตัวเองหายดีแล้ว See yourself walking
towards the door of your house. ให้นึกภาพตัวเองว่ากำลังเดินไปที่ประตูหน้าบ้าน with a beautiful flower. แล้วก็ถือดอกไม้สวยๆไปด้วย See yourself knocking on the door. ให้นึกถึงภาพตัวเองเนี่ยกำลังเคาะประตูบ้าน See your wife open the door. แล้วก็ให้นึกให้เห็นภาพว่าภรรยากำลังมาเปิดประตูให้ What was he doing? เขากำลังทำอะไร He was helping the young man.To imagine healing in his mind. เขากำลังช่วยให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยจินตนาการถึงการหายโรคที่จะเกิดขึ้นกับเขา Now, some people may say, "Well, that doesn't sound like the Bible." บางคนบอกว่าฟังดูแล้วไม่เหมือนพระคัมภีร์สอนเลยนะ You have to understand that imagination is created by God. คุณต้องเข้าใจนะว่าพระเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่สร้างจินตนาการไว้ในชีวิตของเรา Imagination is a powerful thing in our lives. และจินตนาการเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีพลังในชีวิตของเราด้วย I mean, sometimes.We imagine wrong things by ourselves and get hurt when people didn't even do anything. บางครั้งเราก็จินตนาการของเราเองแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดโดยที่คนอื่นเขายังไม่ทันทำอะไรให้เราเลย You know, we imagine rejection. เราอาจจะไปจินตนาการว่าเขาปฏิเสธเรา You know, when they did not. ทั้งที่เขาก็ยังไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำ See, wrong imagination it destroys our lives. คุณเห็นไหมว่าจินตนาการที่ผิดมันกำลังทำร้ายชีวิตคุณ You know, some of you imagine yourself failing. บางคนก็จินตนาการว่าตัวเองกำลังล้มเหลว You imagineYour future is dark. และจินตนาการว่าอนาคตของคุณต้องแย่แน่นอน You know, you imagine yourself sick and diseased. คุณจินตนาการว่าตัวเองเจ็บป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ This is all kinds of wrong imagination. ทั้งหมดมันก็คือจินตนาการที่ผิดทั้งนั้นเลย You know, when you have a imagination of adultery. และเมื่อคุณเนี่ยจินตนาการถึงการล่วงประเวณี And if you don't take care of that. และถ้าคุณไม่จัดการกับจินตนาการตรงนั้น Very soon you'll act out what you imagine. อีกไม่นานหรอกคุณก็จะทำตามที่คุณจินตนาการในความคิดของคุณThat's the power of imagination. อันนั้นคือพลังของจินตนาการ Well, one time, when you read about the Tower of the Babel. ตอนที่คุณได้อ่านจากเรื่องของหอบาเบล You know, that time, people got together and imagined evil things. ตอนนั้นผู้คนมารวมตัวกันแล้วก็จินตนาการถึงสิ่งที่เลวร้าย And with that imagination, they begin to build.A temple for a false god. แล้วก็ด้วยจินตนาการตรงนั้นเขาก็เริ่มที่จะสร้างวิหารขึ้นมาให้กับพระเทียมเท็จของเขา And this is what God says. และนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้พูด Whatever they imagine. ไม่ว่าเขาจะจินตนาการอะไรก็ตาม If they unite themselves around this evil imagination, no one can stop them. และถ้าเขามารวมพลังกันเพื่อจะทำตามจินตนาการที่ชั่วร้ายก็จะไม่มีใครสามารถหยุดยั้งเขาได้ Brothers and sisters, the truth is this. ความเป็นจริงแบบนี้นะคะพี่น้องทุกคน We were created withThe capacity for imagination. เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเราทุกคนสามารถที่จะจินตนาการอะไรก็ได้ Now, It's up to us how we're going to use it. แล้วก็ขึ้นอยู่กับเราล่ะว่าเราอยากจะจินตนาการเกี่ยวกับอะไร Now the word of God. ถ้อยคำของพระเจ้า The covenant promises of God. พันธสัญญาหรือคำสัญญาของพระเจ้านี้ The truths of the gospel. ความจริงของข่าวประเสริฐ Should change our imagination. ควรจะเป็นสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนจินตนาการของเราใหม่What is imagination? แล้วจินตนาการตรงนี้คืออะไร It is pictures we see on the inside. ก็คือภาพที่เราเห็นจากภายในจิตใจหรือความคิดของเรา Pictures we see on the inside. เป็นภาพที่เราเห็นอยู่ในจิตใจของเรา You know, if you always see yourself poor, ถ้าคุณเห็นตัวเองเนี่ยเป็นคนยากจนอยู่ตลอด You will live like that. คุณก็จะมีชีวิตแบบนั้น If you picture yourself blessed, ถ้าคุณเนี่ยเห็นภาพตัวเองว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าอวยพรแล้ว You can walk in a blessing. คุณก็จะสามารถเห็นพระพรของพระเจ้าทำงานออกมาสู่ชีวิตได้ Now you might say, well, where does the Bible teach that? คุณอาจจะถามว่าอ้าวพระคัมภีร์สอนแบบนั้นตรงไหนหรอ Well, the Bible talks about meditation. ก็พระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของการใคร่ครวญ Why do we meditate on the Word of God? และทำไมเราจะต้องใคร่ครวญถ้อยคำของพระเจ้าล่ะ Because meditation creates picture on the inside. เพราะว่าการใคร่ครวญเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาพจินตนาการขึ้นภายในจิตใจเรา And when you picture according to the Word of God. และเมื่อคุณปรับความคิดของคุณภาพจินตนาการให้ตรงกันกับถ้อยคำ Then your faith has a right thing to work with. คุณก็จะเห็นว่าความเชื่อของคุณมันมีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีที่จะทำงานร่วมได้ If you imagine wrong things. แต่ถ้าคุณไปจินตนาการถึงสิ่งที่ผิด You give fear to work in your life. คุณกำลังเปิดประตูให้กับความกลัวเข้ามาทำงานในชีวิต If you think or imagine according to the word of God. ถ้าคุณเนี่ยคิดหรือจินตนาการตามถ้อยคำของพระเจ้า You give faith something to work with.คุณก็กำลังให้บางอย่างกับความเชื่อที่ความเชื่อจะทำงานร่วมได้ So the more you
Spend time in the Word of God and meditate on the Word of God. ยิ่งคุณใช้เวลากับถ้อยคำเยอะๆจินตนาการตามถ้อยคำเอาไว้ตลอด You know, your imagination will be healed. คุณก็จะเห็นว่าภาพจินตนาการของคุณก็จะได้รับการเยียวยารักษาให้ตรงกันกับถ้อยคำด้วย It'll be in line with the Word of God. และจินตนาการของคุณก็จะตรงกันกับถ้อยคำของพระเจ้า Now notice here it says. และให้เราดูในข้อนี้ได้บอกว่า For the mountains shall depart. เพราะภูเขานั้นก็จะพรากจากไป And the hills be removed. และเนินก็อาจจะNow, based on human experience, we know that hardly happens. It's impossible. ดูจากประสบการณ์ของมนุษย์แล้วเนี่ยความหมายตรงนี้มันก็คงจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากถูกไหม Mountains or hills just don't disappear suddenly. คือภูเขาใหญ่ๆแบบนี้ไม่ใช่อยู่ๆมันก็จะหายไปไง And God is saying here. และตรงนี้พระเจ้าบอกว่า As impossible as it may sound for mountains or hills to be removed. คือต่อให้มันฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้กับการที่ภูเขาเนี่ยมันจะเคลื่อนย้ายออกไปอ่ะ He's saying compared to my kindness departing from you, that is more possible. ก็เปรียบเทียบกับความรักมั่นคงที่เรามีให้กับเจ้าเนี่ยก็จะไม่วันที่จะพลากจากเจ้าไปไหนเลย What it means is this. ความหมายของตรงนี้ก็คือMountains can depart. Mountains can be hills can be removed. คือภูเขาเนี่ยอาจจะพรากจากไปได้แล้วก็เนินเขาก็อาจจะมีความคลอนแคลนได้ Now that sounds impossible already. คือจริงๆตรงนี้ฟังดูมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วไง But what's more impossible is this. แต่สิ่งที่เรียกว่าคือมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเลยอ่ะ That my kindness depart from you that's impossible ก็คือการที่ความรักมั่นคงของเราจะจากเจ้าไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางจะเกิดขึ้น My covenant of peace to be removed from you that's not possible หรือพันธสัญญาแห่งสันติภาพของเรานั้นก็จะไม่มีวันที่จะคลอนแคลนหรือว่าจางหายไปจากชีวิตของเจ้า What is God teaching us พระเจ้ากำลังสอนอะไรเรา He said if he's saying if I make a covenant with you พระเจ้ากำลังบอกว่าถ้าเราเนี่ยทำพันธสัญญากับเจ้า Nothing can change that จะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงพันธสัญญานี้ได้เลย In other words God is saying it is impossible for meTo stop committing myself to you. มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะหยุดอุทิศทุ่มเทชีวิตของเรากับเจ้า You know, I will never ever give up on you. เราจะไม่มีวันทอดทิ้งเราไม่มีวันที่จะถอดใจจากเจ้า I will never change or break my word in your life. เราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคำพูดหรือทำผิดต่อคำพูดของเราในชีวิตของเจ้าเด็ดขาด He's saying it's impossible. It's impossible. It's impossible. พระเจ้ากำลังบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้และมันจะไม่มีวันเกิดขึ้น All right. So think about this. อยากให้คุณลองคิดดูนะครับ Think about how impossible it is for a hill and or a mountain to be removed. ลองคิดดูแล้วกันว่ากับการที่ภูเขาหรือเนินเขาเนี่ยมันจะเคลื่อนย้ายออกไปเนี่ยมันเป็นไปได้ไหม And just like a hill and a mountain can be stable. มันก็เหมือนกันกับการที่ภูเขาหรือเนินเขาตรงนี้เนี่ยมีรากฐานที่มั่นคงมาก Their position cannot be changed. คือมันไม่มีวันที่จะแบบเคลื่อนย้ายออกไปจากตำแหน่งเดิมของมัน Now picture in your mind. ลองนึกภาพในความคิดของคุณ God's commitment towards you. ว่าสิ่งที่พระเจ้าทุ่มเทกับคุณ God's promises towards you. คำสัญญาที่พระเจ้ามีกับคุณน่ะ cannot be changed. ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนไปYou see, and we have to start imagining those things. Think in line with those things. เราจำเป็นที่จะต้องเริ่มจินตนาการแบบนี้แล้วก็ปรับความคิดของเราเนี่ยให้ตรงกันกับความจริงนี้เสมอ And you know, it'll give you great faith on the inside of you. เพราะมันจะทำให้คุณได้เห็นว่าความเชื่อทำงานอย่างยิ่งใหญ่ภายในจิตใจ You know, when you are going through tough times. เมื่อคุณกำลังเจอกับปัญหาอย่างหนักDon't imagine the worst. อย่าไปจินตนาการว่าโอ้โหมันต้องแย่มันต้องเลวร้ายลงไปกว่าเดิมแน่ๆเลย Spend time in the Word of God. ใช้เวลาในถ้อยคำเยอะหน่อย And picture God's promises in your mind. แล้วก็ตั้งใจที่อยากจะจินตนาการถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าเนี่ยให้กับคุณ I promise you.ผมรับรองเลย If you're going through sickness or even if you're in the hospital ถ้าคุณกำลังประสบกับความเจ็บป่วยหรือว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาล And if you listen and listen and listen to the teaching of God's word concerning healing แล้วคุณก็ฟังคำสอนเรื่องถ้อยคำฟังถ้อยคำเกี่ยวกับการหายโรคอยู่เสมอ You'll begin to see yourself healed on the inside คุณจะเริ่มเห็นตัวเองหายดีแล้วจากภายในก่อน And very soon แล้วอีกไม่นาน That will manifest in your body มันก็จะส่งผลออกมาสู่ร่างกายของคุณด้วย We all know this เราทุกคน
นรู้ดี That we can think wrong and become sick ว่าเราอาจจะคิดผิดคิดไม่ดีแล้วเราก็ป่วยนะ Well the opposite can be true too ดังนั้นสิ่งที่ตรงข้ามกันมันก็จริง We can imagine the word of God and be healed คือเราก็จินตนาการตามถ้อยคำของพระเจ้าแล้วเราก็จะได้เห็นการหายโรคเกิดขึ้น This is not magic ตรงนี้มันไม่ได้เป็นมายากล This is how the mind works แต่นี่คือวิธีการทำงานของความคิด And the word of God และถ้อยคำของพระเจ้า In your mind ในความคิดของคุณ can produce the right imagination ก็จะทำให้เกิดภาพจินตนาการที่ถูกต้องขึ้นได้ That'll cause you to walk in the answers of God แล้วก็จะทำให้คุณได้เห็นคำตอบของพระเจ้าเนี่ยปรากฏออกมาสู่ชีวิตภายนอก Let's pray ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Father we thank youFor your word, พระบิดาขอบคุณสำหรับถ้อยคำของพระองค์ We receive this truth. วันนี้เราเปิดใจรับความจริง And Holy Spirit help us. พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ช่วยเรา To see ourselves in the way the Father sees us. ที่เราจะเห็นตัวเองอย่างที่พระบิดาทรงเห็นเรา We see ourselves healed. เราเห็นตัวเองหายดีแล้ว Blessed. ได้รับพระพร Victorious. มีชัยชนะ Prosperous. เจริญรุ่งเรือง And successful. และประสบความสำเร็จ In all that God has called us to. ในทุกอย่างเลยที่พระเจ้าเรียกให้เราทำ In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day today. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วก็ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้